Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมดุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตได้ปรับแผนรองรับรถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทรนส่งผลให้ค่าก่อสร้างในขณะนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตปรับรายละเอียดระบบรางและสถานีบางซื่อใหม่เพื่อรองรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทรนเสร็จแล้วโดยได้ปรับรางรถไฟเพิ่มเป็น4รางจากเดิม3รางขยายพื้นที่ชานชาลาสถานีบางซื่อเป็น600เมตรจากเดิม200เมตรส่งผลให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทหากรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยตัดสินใจล่าช้าเชื่อว่าผู้รับเหมาก่อสร้างจะยื่นหนังสือขอทำงานตามแบบก่อสร้างเดิมเพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาสำหรับแบบก่อสร้างที่ปรับใหม่จะช่วยให้สถานีบางซื่อเป็นสถานีกลางที่รองรับระบบรถไฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกลส่วนการเพิ่มรางเป็น4รางแยกกันในรถไฟแต่ละประเทศนั้นแต่ละประเภทนั้นจะช่วยด้านความปลอดภัยในการเดินรถนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้สั่งการให้รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยไปพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยให้ทางรฟท.ไปเจรจาปรับลดให้ได้มากที่สุดและให้เชิญคนกลางเข้ามาตรวจสอบความเหมาะสมของราคาด้วยซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้ข้อสรุปทั้งหมดขณะที่สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรายงานความคืบหน้าของการศึกษาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลมว่าเบื้องต้นกำหนดแนวทางการก่อสร้างได้6สถานีจากระยะทาง7กิโลเมตรคือสถานีบางว่าถึงสถานีบรมราชชนนีโดยระยะทางดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีส้มที่สถานีตลิ่งชันทั้งนี้ได้มอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ตลิ่งชันว่าสามารถเลี่ยงการก่อสร้างไปในพื้นที่อื่นได้หรือไม่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียวขณะที่บริเวณถนนบรมราชชนนีที่มีถนนลอยฟ้าที่สูงถึง15เมตรซึ่งหากมีการก่อสร้างจะต้องทำให้รถไฟสูงกว่าถนนและในขณะนี้อยู่ที่ประมาณความสูง24เมตรซึ่งเท่ากับจะขอมาครับเท่ากับตึก7ชั้นอาจไม่เหมาะสมที่ประชาชนต้องเดินขึ้นบันไดไปยังสถานีพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลเลาะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์